โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่หน้าสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษานะครับก็วันนี้มีภาพบรรยากาศของวันที่14ตุลาอีกด้านหนึ่งนะครับของผู้ประชาชนจำนวนหนึ่งที่มาเฝ้ารอรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่10นะครับวันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์ความรู้สึกกันดีกว่าว่าความรู้สึกยังไงกันบ้างแล้วก็ทำไมถึงมากันวันนี้นะครับแล้วก็ผมได้สอบถามมาสักเล็กน้อยแล้วล่ะครับเขาก็คุณศิระก็ยืนยันนะครับว่าที่มาในวันนี้ไม่ใช่ม็อบนะครับมาเพื่อแสดงความจงรักภักดีเท่านั้นมาเพื่อต้อนรับเสด็จเท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศกันเลยดีกว่าครับก็ตรงนี้นะครับเราอยู่กับคุณหมอเรียนทองนะครับเดี๋ยวเรารอสักครู่เดี๋ยวเราเข้าไปสัมภาษณ์กันนะครับผมครับเดี๋ยวขอครับขอสัมภาษณ์สักเล็กน้อยได้มั้ยฮะครับผมโอเคโอเคครับโอเคครับๆๆครับนั่งคู่กันไม่ต้องอาจจะนั่งนั่งคู่โอเคครับเอาอย่างงี้ดีกว่านะไลฟ์สดป่ะปรับวิดีโอครับเอาวิดีโอไปครับผมคุณหมอมาตั้งแต่กี่โมงครับวันนี้มาถึงประมาณ 10:30 นะวันนี้พี่มาช้านิดนึงเพราะว่าพี่นัด 10:00 แต่ที่ช้าเพราะว่าเตรียมรถพยาบาลตรวจความพร้อมทำความเข้าใจกับทีมรถพยาบาลของมงกุฎวัฒนะเพราะเราไม่ได้มาแค่คันเดียวที่นี่เราอีกคันหนึ่งเราไปสนับสนุนที่วัดลานนดาลานพระเจษฎามหาบดินทร์นะดูแลประชาชนตรงแถววัดลานนดาเท่านั้นอีกส่วนหนึ่งก็เลยมาช้าไปหน่อยว่าไงงั้นขอถามความรู้สึกวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับผมพี่รู้สึกดีใจนะความรู้สึกดีใจก็เชื่อว่าพระเจ้าอยู่หัวท่านจะทราบถึงความเป็นหนึ่งเดียวของประชาชนนะที่จงรักภักดีนะมาถวายความจงรักภักดีถวายพระเกียรติยศถวายเรียกว่าพระกำลังใจให้พระองค์ท่านอย่างพร้อมเพรียงกันนี่จริงๆคิดไปแค่ส่วนหนึ่งเนื่องจากจริงๆวันนี้เป็นวันทำงานก็ยังมีประชาชนมากันเราไม่ได้จัดตั้งนะไม่ได้จัดเตรียมประชาชนก็มากันมาต่างคนต่างมาอย่างพี่ก็ไม่ได้ไประดมอะไรกับเขายังไม่ได้ระดมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประชาชนมาเนี่ยที่เราในฐานะประชาชนเราได้สัมผัสเราก็เห็นความรักของประชาชนอย่างบริสุทธิ์ใจที่มีต่อพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีและพระวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเราก็รู้สึกดีใจแทนพระองค์ท่านนะแล้วมองอย่างไรครับกับอีกด้านนึงที่เรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ครับก็อย่างที่เมื่อเช้านี้นักข่าวสัมภาษณ์พี่เยอะนะพี่ไม่ได้ให้ราคาไอ้ขอโทษนะถ้าพูดหยาบคายขอประทานโทษท่านดูแล้วกันไอ้ม็อบส้นตีนพวกนี้ผมไม่ให้ราคานะขอโทษนะอย่าว่าอยู่นะเราเป็นคนพูดจาไม่เพราะนะไอ้ม็อบส้นตีนนี้เราไม่ให้ราคาเลยมันไม่มีความไม่ได้เห็นราคาแล้วไม่ได้ประเมินว่าม็อบเหล่านี้จะมีน้ำหนักที่จะมาปฏิรูปหรือมาจริงๆเป็นคำพูดสวยหรูนะอ้างว่าปฏิรูปจริงๆต้องการบั่นทอนพระมหากษัตริย์นะไม่ได้ปฏิรูปอะไรหรอกแต่จริตพูดอย่างงั้นน่ะไอ้พวกเนี้ยนะไม่ได้ให้ราคาแล้วก็รู้ว่าไปไม่รอดนะรู้ตั้งแต่ไม่รอดตั้งแต่แสดงความชัดเจนให้เห็นถึงการจับจ้วงพระเจ้าอยู่หัวแล้วนะครับครับผมแล้วคิดว่าจะมีการแบบปะทะกันหรือว่ายังไงอย่างงี้มั้ยฮะหมายถึงปะทะกับพวกพี่เหรอครับพวกพี่ไม่ลดตัวไปปะทะเค้าหรอกนะโอเคฮะไม่เพราะว่า1เราไม่ต้องการให้เกิดความรุนแรงเพื่อให้เกิดสถานการณ์ที่ไปกล่าวอ้างได้ว่าฝ่ายปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ทำร้ายเขาไปกล่าวอ้างแล้วไปโยงใยว่าไปสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เบื้องหลังอันนี้เป็นเรื่องที่เขาประสงค์ที่จะให้ร้ายเลยนะอันนี้เพราะฉะนั้นเราไม่ไปเข้าทางเขาทั้งที่เราก็เหลืออดนะเหลืออดมากเหลืออดมานานแล้วแต่ว่าก็ต้องอดทนอดกลั้นจนกระต่อไปนะครับก็เรียนอย่างนี้ก็ยังยืนยันว่ามาเพื่อแสดงพลังไม่ใช่แสดงพลังเนี่ยนะพลังแห่งความจงรักภักดีนะไม่ใช่พลังความรุนแรงที่จะไปกระทืบใครถึงใจอยากกระทืบนะแต่ก็ไม่ทำแล้วก็บอกตรงๆนะแต่ไม่ทำแล้วก็อันนี้สื่อได้ไม่เป็นไรนะแต่ไม่ทำไงไม่ทำเพราะว่านึกถึงพระเจ้าอยู่หัวก็ไม่ทำนะครับโอเคไหมมีอะไรอยากฝากถึงพี่น้องทั้งทุกฝ่ายเลยแล้วกันครับมีอะไรอยากจะฝากไหมครับที่อยากฝากหรือก็จริงๆประเทศชาติเนี่ยนะประเทศชาติไทยเราจะไป
ชาติไทยเราก็มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยนะราชอาณาจักรไทยเนี่ยประกอบด้วย3สถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะแต่สิ่งสถาบันหลักที่วันนี้เนี่ยจะขาดสถาบันใดสถาบันหนึ่งไม่ได้โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไปบั่นทอนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เสียหายเสื่อมเสียต่างๆเนี่ยมันคือสิ่งที่ผลกระทบต่อประเทศชาติต่อประชาชนก็คือความไม่สงบสุขก็จะเกิดขึ้นความสงบสุขในบ้านเมืองมันเป็นเรื่องสำคัญบ้านเมืองที่ปราศจากความสงบสุขมันก็เดินหน้าไปได้อย่างยากลำบากประเทศชาติเราเผชิญปัญหาหลายอย่างจากโรคระบาดจากสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจวันนี้เราต้องเดินหน้าแต่ถ้าตราบใดที่บ้านเมืองไม่สงบสุขเนี่ยมันไปไม่ได้ความไม่สงบสุขในวันนี้มันเกิดขึ้นจากการบั่นทอนสถาบันพระมหากษัตริย์อันนี้ก็คืออยากให้ประชาชนคำนึงถึงเรื่องนี้ให้ดีแล้ววันนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรที่เป็นเผด็จการอะไรหรอกนะครับมันเป็นคำวาทกรรมที่สร้างให้ร้ายนะครับสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้อยู่เบื้องหลังทางการเมืองการปกครองอะไรนะครับมีแต่เป็นศูนย์รวมจิตใจนะพระเจ้าอยู่หัวก็มีทรงมีพระเมตตานะไม่ต้องการให้ประชาชนมาทำร้ายมาแตกแยกกันนะประชาชนจะต่อต้านท่านอะไรท่านก็ไม่ถือท่านดำรงทศพิธอะไรจะทำไอ้วันนี้ที่มันมีปัญหาเพราะเราก็เหลืออดประชาชนฝ่ายโจรปฏิก็เหลืออดนะดูการมาทนดูกันไม่ได้นะครับถ้าปล่อยมันปล่อยอย่างนี้ไปก็ไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันก็ต้องฝากภาครัฐและประชาชนก็ต้องดูแลครอบครัวของท่านกันให้ดีอบรมลูกหลานปลูกฝังในสิ่งที่ถูกต้องให้ประชาชนนะโดยเฉพาะเด็กๆในวัยเรียนเยาวชนนี่สำคัญมากการให้ชุดข้อมูลผิดๆเนี่ยมันคือปัญหาต่างๆที่เราเห็นเนี่ยนะครับอันนี้พี่ก็พูดยาวหน่อยวันนี้นะกับทิศทางไทยวันนี้นั่งกันอยู่ก็นั่งพูดยาวหน่อยนะน้องจะมีน้องคนอื่นจะถามอะไรเปล่าว่าไงพี่ก็เฉยๆนะก็โดนคุกคามโดนกวนส้นตีนประจำทุกวันนะไม่ได้รู้สึกอะไรเฉยๆก็รำคาญธรรมดามนุษย์ปุถุชนนะมาด่าพ่อด่าแม่บางทีเราก็โมโหแต่เราก็รับได้ทนได้แต่ด่าพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยเราทนหนักใช่ไหมนะไม่ไอ้คุกคามพี่เฉยๆนะไม่ได้เป็นเรื่องเดือดร้อนอะไรหรอกอ๋อแน่นอนอย่าเรียกว่าอุดมการณ์เลยน้องมันเป็นจิตวิญญาณของพี่ดีกว่านะพี่มีจิตวิญญาณมาอย่างเงี้ยอาจจะกล้าพูดได้ว่าตั้งแต่เล็กจนโตนะตั้งแต่ปู่ย่าตายายเนี่ยนะก็สอนมาตั้งแต่ยังแก้ผ้าวิ่งอยู่แถวหัวลำโพงนะจนเรียนหนังสือมาแล้วยิ่งมาเป็นนักเรียนทหารด้วยมันซึมซับกันนะเราหล่อหลอมมาตั้งแต่สถาบันครอบครัวจนมาหล่อหลอมในสถาบันการศึกษาเพราะฉะนั้นมันเหนือคำว่าอุดมการณ์คือมันเป็นจิตวิญญาณมันอยู่ในสามัญสำนึกของเราแล้วนะเพราะมันบางทีเราก็พูดไปมันก็เหมือนกับพูดสวยหรูนะเพราะฉะนั้นอย่าเรียกว่าอุดมการณ์นะจิตวิญญาณของผมเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วผมก็เชื่อว่าจิตวิญญาณของผมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องประหลาดเป็นจิตวิญญาณของคนไทยที่ทุกระดับชั้นนะคนไทยทุกไม่ว่าจะยากดีมีจนคนไทยส่วนใหญ่ก็มีจิตวิญญาณของความจงรักภักดีโดยเฉพาะต่อพระเจ้าอยู่หัวนะอันนี้มันถามว่าจะต้องดำรงต่อไปหรือไม่นะมันก็คงดำรงไปจนกว่าจะตายกันไปจนกว่าจะสิ้นลมหายใจไปอ่ะนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย